สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่ารัตจะมาเล่านิทานให้ฟังนิทานเก่ารัตเนี่ยมาถึงตอนที่6แล้วครั้งที่แล้วเก่ารัตพูดถึงเจ้าไก่เนี่ยครั้งนี้นะคะนิทานเก่ารัตตอนที่6ค่ะไก่บินได้สองเจี๊ยบจิกสำกัดนิทานเก่ารัตตอนที่6ไก่บินได้เจี๊ยบ จิกสำกัดกาละครั้งหนึ่งไม่นานต่อมาหลังการบินครั้งสุดท้ายของพญาไก่ซากพญาไก่ถูกนำไปทำเป็นแกงเขียวหวานชิกเก้นเลี่ยนหลายตัวเนี่ยสักใจมากเลยหลายตัวเนี่ยก็แอบผิดหวังแล้วก็หลายตัวก็ยังคงเฝ้ารอกลางดึกสงัดเจี๊ยบน้อยตัวหนึ่งปวดท้องฉี่คะ่ะ ก็เดินออกมรชีและเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบนหลังคาเงานั้นกลางปีกและโผบินท้าแสงจันทร์เจี๊ยบน้อยตะโกนพญาไก่ข้าเห็นพญาไก่ไก่ทั้งหมดสะดุ้งตื่นมาดูและถามอะไรเจี๊ยบน้อยตอบว่าข้าข้าเห็นนะข้ารู้สึกได้ข้าสัมผัสได้นะพญาไก่ พญาไก่กำลังสื่อสารกับเราจากนั้นเจี๊ยบน้อยก็เริ่มเล่าพญาไก่าปากฏตัวต่อหน้าข้าในเครื่องทรงเต็มยศมีสังวานพาดจากปีกด้านซ้ายไปยังสะโพกด้านขวามีมงกุดมงกุฎเวอร์วังบนหงอนสีทองอารามเป็นบุญตายิ่งนักและท่านก็บินจากไปพญาไก่บอกกับข้าว่า เจ้าเนี่ยเป็นตัวแทนส่งต่อความจริงให้กับไก่โง่พวกนี้ทีพวกนี้จะได้หลุดพ้นไก่ทั้งหมดก็เลยอุทานพร้อมกันสากุุกสากุุกทันเจี๊ยบจิกสังกัดทันเจี๊ยบจิกสัมกัดในทุกคืนเจี๊ยบจิกสังกัดจะออกมาเล่าเรื่องที่เขาคุยกับพญาไก่และเอาออกมาบอกต่อให้ประชาชนไก่ฟัง พวกเจ้าเนี่ยเบื่อชีวิตตอนนี้ใช่ไหมพอเช้าตื่นมาก็ต้องขันซ้ายก็ต้องคุยเขียบ่ายก็ต้องออกไข่เย็นก็ต้องคุยเขียพวกท่านเนี่ยสิ้นหวังไรทางออกจงบูชาข่าพญาไกา่โดยการนำนอนเจดตัวมาถวายแก่พญาไก่หนูไม่ได้เรียกผลประโยชน์นะ แต่ทั้งหมดนั้นน่ะเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญไปยังพญาไกา่และจะสะท้อนกลับมาหาพวกท่านเองการกระทำอ่ะไม่บังเอิญชาวไก่ก็สากุก๊กสากุก๊กนะแล้วก็เริ่มมีแฮชแท็กแฮชแท็กเจียบจิกสำกัดนนะเวลานี้เนี่ยลูกเจี๊ยบก็เริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะชาวบ้านก็ถามว่าทำไมท่านเจี๊ยบอ้วนจังเลย เจี๊ยบก็ตอบว่ามันเป็นพลังงานที่พญาไก่เนี่ยถ่ายทอดมาให้ข้าไงล่ะเจี๊ยบน้อยพูดวนแต่เรื่องเดิมๆทั้งที่พยายาประดิษฐ์เรื่องใหม่แต่สุดท้ายก็จบลงแบบเรื่องเดิมการกระทําไม่มีบังเอิญวิญญาณพญาไก่เนี่ยก็พูดวนอยู่แค่เรื่องเดิมแฟนขับเจี๊ยบน้อยบางตาลงนอนของเจี๊ยบก็บางตาลงเช่นกัน เจี๊ยบน้อยกำลังมองหาบางอย่างเขาก็เริ่มเก็บขนที่ร่วงตามพื้นเอามาไว้และวันหนึ่งเจี๊ยบน้อยก็ประกาศว่าวันนี้วันดีพญาไก่จะกลับมาให้ชิกเก้นเลี่ยนทุกตัวนำนอนเจ็ดตัวมาเป็นค่าบูชาไก่ทั้งหมดมารวมกันและเฝ้ารอเจี๊ยบน้อยเดินออกมาและตะโกนว่ากุกกะ ยาไก่กุกก๊กชิกกีกนะจากนั้นนะก็ทำท่าทีเรียบร้อยคือท่าทีเรียบร้อยขหงเจียบน้อยเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยถ้าทางองอาจมากขึ้นแล้วก็ตะโกนด้วยเสียงอันเปลี่ยนไปพวกเจ้านะ่ะมันกระจอกไงถึงบินไม่ได้อะเราเกิดจากใครเหมือนกันข้าบินได้เจ้าก็ต้องบินได้สิประชาชนไก่โห่ร้องพร้อมกัน โอ้พยาไก่มาแล้วสากุกสากุกเจี๊ยบน้อยก็ทำท่ากระพือปีกวนไปมาแล้วก็กล่าวซ้ำๆนะพวกเจ้าเดี่ยมันก็จอกไงถึงไม่บินน่ะเราเกิดจากไข่เหมือนกันข้าบินได้เจ้าก็ต้องบินได้สิสิบนาทีต่อมาเจี๊ยบน้อยก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็ทำท่าลืมตาตื่นมาอีกที ประชาชนไก่เนี่ยก็พนมปีกันใหญ่เลยแล้วก็มองกันอย่างศรัทธาเจี๊ยบน้อยกล่าวว่าท่านพญาไก่ท่านพญาไก่กไปแล้วหรอหวังว่าท่านเนี่ยคงจะได้ประโยชน์สุขส่วนกุศลกันทั่วนหน้านะขอบคุณท่านเจี๊ยบน้อยจิกสัมผัสมากตามด้วยเสียงแซ่ซ้องอีกเป็นชุดไก่บางตัวนะคะก็ปิติ แบบถึงขนาดกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่นะโอ้โหกุศสนครั้งนี้เนี่ยจะส่งไปถึงทุกท่านนะแล้วก็หากทุกท่านเนี่ยอยากมีพลังงานของพญาไก่นะท่านพญาไก่จะมอบสิ่งนี้ไว้ให้ให้ข้านั่นก็คือขนพญาไกา่ข้าบูชาเพียงแค่77หนอนเท่านั้นประชาชนไก่เนี่ยก็พูดพร้อมกันใหญ่เลยว่าสากุกสากุกสากุกนะแล้วก็ ขนพยาไก่ที่เจี๊ยบน้อยเตรียมไว้เนี่ยก็หมดลงค่ะในเวลาอันรวดเร็วเจี๊ยบน้อยอมยิ้มการกระทําไม่มีบังเอิญน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคิดเอาเองเดี๋ยวมีภาคสามเจี๊ยบจิกสำกัดโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทาน เกาลัดตอนที่6ไก่บินได้ภาค2นั้นก็คือเจี๊ยบจิกสำกันะโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปละวบายบายสวัสดีค่ะ